สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกพุทธรักษามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ50เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะพับครึ่งลงไปที่กึ่งกลางของเส้นค่ะจับเส้นที่1มาค่ะจับเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1ค่ะ3นะคะเอาเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเซริบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นมีทั้งหมด4มุมนะคะจะมีทั้งหมด2เส้นนะคะเอาเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นจากขวาพับมาซ้ายค่ะจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะจากซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางขวาค่ะพับลงมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านล่างพับมานะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะสอดผ่านช่องที่1มาค่ะนี่ค่ะสอดผ่านช่องที่1เพื่อที่จะไปทะลุออกทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะนี่นะคะจะมีเส้นที่สั้นกับยาวนะคะเราทำเส้นด้านบนค่ะเส้นที่ยาวนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะเอานิ้วชี้เข้าไปไว้ใต้ล่างเส้นนะคะแล้วก็พับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะนี่ค่ะพับไปทางขวานะคะหลังจากนั้นให้จับตรงกลางเส้นริบบิ้นเพื่อที่จะม้วนเข้ามาด้านในค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วจับที่ปลายค่ะเอาใหม่นะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่เราจะทำนะคะให้เราชี้ไปทางขวาเนี่ยค่ะพับไปทางขวามือจับตรงกลางเส้นริบบิ้นเพื่อที่จะให้ม้วนเข้ามาด้านในเป็นลักษณะแบบนี้นะคะช่วยเอานิ้วนะคะทางด้านซ้ายนิ้วชี้นะคะล็อกไว้ค่ะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดนะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมานะคะก็คือเส้นนี้ค่ะเราพับริบบิ้นไปทางขวานะคะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะใช้นิ้วนะคะชี้นะคะล็อกไว้ค่ะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะถ้าไม่ใช้นิ้วล็อกไว้นะคะมันจะหลุดนะคะนี่ค่ะดึงออกมาต่อมาเส้นที่3ค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้ามาด้านในค่ะใช้นิ้วชี้ล็อกไว้นะคะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ
นี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเราทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะดึงออกมาค่ะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะทำเป็นกลีบด้านในค่ะนี่ค่ะเกสรด้านในนะคะเส้นริบบิ้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่1พาดขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนำเส้นที่2พาดทับหลังเส้นที่1ไปค่ะต่อมาเส้นที่3พาดทับเส้นนะคะด้านหลังเส้นที่2ไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4พาดทับหลังเส้นที่3ไปค่ะเสร็จแล้วนะคะรวบทั้ง4เส้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปที่ฐานแล้วทางด้านขวาเราก็ดึงค่ะดึงให้ลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วนนะคะรอบเนี่ยวนรอบฐานประมาณสัก2รอบค่ะนี่ค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะทางด้านซ้ายนะคะกดไว้นะคะหลังจากนั้นเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดมีทั้งหมด4เส้นเราทำเส้นด้านบนสุดเอา3เส้นนี้หลบมาค่ะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะนี่นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาสอดลงไปที่กลีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะสอดลงไปนะคะกลีบดอกจะทะลุด้านล่างค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอา2เส้นนี้หลบมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่3ค่ะมี2เส้นนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ยาวนะคะเส้นริบบิ้นที่ยาวแม่เหมียวนะคะซึ่งมันชี้ขึ้นไปด้านบนให้นำปลายริบบิ้นนะคะวนกลับมาทางซ้ายค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นกลีบดอกที่เราจะสอดก็คือกลีบดอกนี้ค่ะสอดเข้าไปใต้ล่างกลีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะดึงออกมาค่ะดึงออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาค่ะวนนะคะปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายนะคะแล้วก็สอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกที่เราทำค่ะใต้ล่างนะคะกลีบดอกปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะค่อยๆดึงนะคะเนี่ยค่ะเอามือช่วยบังคับให้เนี่ยนะคะกลีบดอกที่เป็นวงกลมนี้อยู่ด้านในค่ะนี่ค่ะแล้วค่อยๆดึงลงไปค่ะก่อนที่เราจะดึงเราก็ดูว่าตรงนี้มันสวยไหมนะคะมันใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยดึงค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อมา
เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะนำวนกลับมาทางซ้ายสอดลงไปในกลีบดอกค่ะนี่ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาปลายริบบิ้นชี้นะคะขึ้นไปด้านบนวนกลับลงมาค่ะสอดลงไปในกลีบดอกที่เราทำค่ะนี่ค่ะก่อนจะดึงก็ต้องดูก่อนนะคะนี่ค่ะเส้นที่3ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนวนกลับลงมาทางซ้ายค่ะสอดเข้าไปในกลีบดอกที่เราทำค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาวนกลับลงมาค่ะสอดกลีบดอกที่เราทำค่ะค่อยๆดึงนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นด้านบนวนกลับลงมาค่ะสอดกลีบดอกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นวนกลับลงมาค่ะสอดกลีบดอกที่เราทำนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพุทธรักษาของแม่เหมียวทีนี้เราไล่ดึงทีละเส้นค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยสวยงามมากค่ะพลิกกลับด้านนะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านบนสอดลงมาค่ะเราบีบเนี่ยค่ะกดทุกมุมเลยนะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะสอดเป็นครั้งที่สองนะคะก็คือเส้นที่สั้นสอดลงมาค่ะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ